พี่ไม่ได้ต้องการเอาเด็กพวกนั้นไปขายแล้วพี่จับมันมาทำไมเราต้องการแค่อวัยวะเท่านั้นเว้ยนี่เหรอพี่คือสินค้าที่พวกฝรั่งมันอยากได้อะใช่ดิวะมันต้องการทั้งหมดเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจแม้กระทั่งดวงตาทั้งสองข้างแกลองคิดนะร่างหนึ่งเนี่ยทำเงินได้หลายสิบล้านเลยนะเว้ยนี่แค่ได้ฟังยังขนลุกขนพองสยองขนาดเนี้ยนะแล้วนี่เราต้องจัดการตัดเป็นชิ้นๆส่งให้พวกมันด้วยหรือเปล่าพี่ต้องทำสิมันซื้อเป็นชิ้นๆไม่ได้ซื้อเป็นล่างยังไงก็ต้องชำแหละก่อนที่จะส่งให้เรือของลูกค้าที่จอดอยู่กลางทะเลคือพี่มังกรที่ห้องเตรียมพร้อมที่จะชำแหละแล้วครับดีพวกแกไปเอาตัวนางนั่นมาครับ